ผมเองผมเห็นน้องจอดรถในที่คนพิการแล้วก็ตรงนี้มันไม่ใช่ที่คนพิการผมยอมไม่ได้ผมยินดีจ่ายค่ากระจกแต่ผมยอมให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในสังคมไทยไม่ได้ไม่เป็นไรก็ผมต้องขอโทษผมถอยแล้วก็อาจจะไม่เห็นพ่อผมดูที่เนี่ยว่ามันมีที่เกิดแต่ผมคิดว่าอยู่ช่วงนี้นะแต่ผมไม่เข้าใจว่าทำไมต้องทำร้ายทำไมคุยไม่ได้คุณก็เป็นผู้ใหญ่แล้วใช่ไหมผมประกาศชั่วโมงกว่าแล้วประกาศตั้งหลายรอบแล้วไม่มีประกาศผมประกาศหลายรอบแล้วมากเลยค่ะประกาศเจ้าของรถติดต่อที่จะสัมพันธ์ประมาณ2ชั่วโมงแล้วประกาศหลายรอบแล้วเรากินทานอยู่ที่ MK ผมก็ไม่ได้ยินนะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าผมยืนยันว่าประกาศเป็นชั่วโมงแล้วมากมากกว่าชั่วโมงประมาณ2ชั่วโมงโอเคแล้วคือยังไงตอนนี้ดีเดี๋ยวผมจ่ายค่าเสียหายให้ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรอาจจะเราลืมหรือว่าอะไรก็ขอโทษไม่เป็นไรไม่มันก็เหมือนต้องเดี๋ยวไปคุยที่โรงพยาบาลอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจ่ายค่าเสียหายเขาแค่นั้นเองมันคุยกันได้ไม่จ่ายครับพอเข้ามาตรงนี้หน่อยผมจอดตรงนี้แล้วก็น้องเขาขับเข้ามาน้องเขาขับเข้ามาแล้วก็ขอจอดตรงนี้เลยว่าที่จอดรถแบบมันกว้างมากมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนที่จอดรถอื่นๆแล้วก็พูดคุยนอกรอบก็คือ มาใช้บริการที่นี่ประจำคือรู้อยู่แล้วว่าตรงนี้เป็นที่จอด มันกว้างขนาดนี้มันเป็นไปไม่ได้เขาก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นที่พิการแล้วเมื่อวานตอนเข้ามานี่ที่อื่นนี่มีที่จอดรถเยอะไหมครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับไม่ได้สังเกตรู้แต่ว่าตรงนี้เป็นที่พิการแน่นอนแล้วก็หลังจากจอดเสร็จน้องเขาก็เดินเข้าไปผู้สึกติมาถึงกระจอดเลยแล้วก็ผมก็ดูแล้วก็รูปร่างคำยำเดินแล้วมันผู้สึกแบบนี้อ่ะหัวใจพิการแล้วก็โอ้ดูท่าทางแข็งแรงนะ